โอเคนะครับก็วันนี้เรื่องเด่นประเด็นร้อนก็คงไม่มีอะไรจะพ้นไปได้จาก iPad ตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี้เขาไม่เรียก iPad 3ทาง Apple เรียก New iPad ซึ่งผมว่าจริงๆก็มีเหตุผลที่ Apple จะไม่เรียก iPad 3เหมือนกันเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนท้ายนะครับทีนี้สิ่งที่ iPad 3เพิ่มขึ้นมาหรือสเปคต่างๆที่เป็นข่าวลือออกมาเนี่ยก็เรียกว่าแต่ละคนเห็นสเปคแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Retina Display ที่ว่าความละเอียดจะเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าจาก iPad ตัวเดิมแล้วก็ CPU Quad Core ซึ่ง Apple ก็ใช้โค้ดเนม CPU ตัวใหม่เนี่ยว่า A5X นะครับตัว A5 เนี่ยครับเป็น CPU ตัว A5X เนี่ยเป็น CPU ตัวใหม่ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะเห็นข่าวลือมาว่าไอ้เจ้า iPad ตัวใหม่เนี่ยจะเป็น CPU Quad Core มันก็น่าจะมาเป็น A6 สิเพราะว่าก่อนหน้านี้ iPhone พอเปลี่ยน CPU ก็เป็น A4 A5 ตามลำดับมาเอ๊ะแต่ทำไมตัวใหม่มาดันเป็น A5X พอมาดูสเปคแล้วถึงเข้าใจครับคือมันไม่ได้คือ Apple เนี่ยตัว A CPU เนี่ยครับจะมี2ส่วนคือมีส่วนของการประมวลผลทั่วไปกับส่วนของการประมวลผลทางด้านกราฟิกโดยเฉพาะก็เลยด้วยเหตุผลเนี้ยทำให้โปรดักต์ของ Apple เวลาเราใช้งานเราไอ้พวก iDevice ทั้งหมดเนี่ยเราเลยรู้สึกว่า response การตอบสนองเนี่ยของพวก iDevice เนี่ยทำได้ดีมากเนื่องจากเขามีตัวประมวลผลทางด้านกราฟิกโดยเฉพาะเลยทีเนี้ยตอนที่เป็น A5 เนี่ยมันคือ Dual Core ทั้งส่วนของการประมวลผลทั่วไปและ Dual Core ทางด้านของการประมวลผลทางด้านกราฟิกทีเนี้ยพอเป็น A5X เนี่ยเขาปรับเพิ่มให้เป็น Quad Core เฉพาะในส่วนของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างเดียวซึ่งถามว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเราจะได้การประมวลผลที่ดีขึ้นไหมก็ต้องตอบว่ามันดีขึ้นแน่นอนในแง่ของส่วนของการทำกราฟิกนะครับแต่ว่าส่วนของการประมวลผลเช่นการโหลดโปรแกรมการอะไรนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับกราฟิกเลยเนี่ยอย่างสมมติเราใช้ GarageBand แล้วเราทำ processing ทางด้านเสียงอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็น performance ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเล่นเกมเนี่ยผมคิดว่าเราคาดหวัง performance ที่ดีขึ้นได้จากมันได้แน่นอนนะครับทีนี้ถามว่าให้ New iPad เนี่ยมีอะไรต่างจากเดิมหลักๆแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเอ้ยปุ่มโฮมเนี่ยนะจะหายไปบ้างแหละปรากฏว่าโผล่มาแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงมีปุ่มโฮมเหมือนเดิมทุกอย่างสิ่งที่ต่างไปก็คือหนาขึ้นแล้วก็น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นถามว่ามีผลกับการใช้งานไหมผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอ่านอีบุ๊กแล้วก็มีผลแน่นอนเพราะว่าเวลาถือเนี่ยปกติ iPad 2ผมก็รู้สึกว่าน้ำหนักมันเยอะนะถืออ่านนานๆก็เล่นเอาเมื่อยนิ้วได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้ผมก็คิดว่าก็คงสร้างภาระไม่ต่างจากเดิมแน่นอนในการใช้งานนะครับแล้วก็สิ่งที่ต่างไปก็คือกล้องใหม่เนี่ยเป็นกล้อง5เมกะพิกเซลแล้วก็มาพร้อมความสามารถในการถ่ายวิดีโอ Full HD ที่ 1080p เลยนะครับเป็นโปรเกรสซีฟเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องความละเอียดผมคิดว่าไม่แพ้กล้องถ่ายวิดีโออะไรในตลาดณเวลานี้แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องคุณภาพของภาพเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่มีอยู่ในมือมาเทสนะครับพวกเลเยอร์ปุ่มอะไรยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมหมดแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนอีกไหมก็หลักๆเนี่ย1 CPU 2จอ3กล้องแล้วก็
สิ่งที่เปลี่ยนถัดไปก็คือตัวใหม่เนี่ยรองรับเป็น 4G แล้วนะครับก็คือเป็น LTE ที่พูดง่ายๆว่าสปีดเนี่ยจะสูงกว่า 3G แบบคนละทุ่งนะครับถามว่ามีผลในการตัดสินใจสำหรับผมไหมตอบได้เลยว่าไม่มีเพราะประเทศเราเนี่ย 3G ยังดูกะง้องกะแง้งอยู่เลยก็ไม่ต้องพูดถึง 4G นะครับหมดอนาคตอีกนานกว่าจะได้ใช้อีกส่วนหนึ่งของกล้องก็คือมี Video Stabilization มาก็คือมีการสั่นดูแล้วก็คล้ายๆ iPhone 4S นะครับก็ใน iPhone 4S ก็จะมีตัวกันสั่นมาให้ด้วยแล้วก็อื่นๆเนี่ยผมว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมส่วนซอฟต์แวร์ที่มาเปิดตัวพร้อมกันกับเจ้า New iPad เนี่ยคือ iPhoto ที่อยู่บน iPad ก็ดูแล้วเหมือนจะน่าเล่นมากๆครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่ได้ลองใช้งานเนี่ยครับตัวนี้เปิดตัวใหม่เลยเจ้า iPhoto เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ New iPad ส่วน GarageBand กับ iMovie เนี่ยสองตัวเนี้ยGarageBand เปิดตัวไปเมื่อตอน iPad 2ส่วน iMovie นี่ก็ตั้งแต่ iPad ตัวแรกก็มีแล้วแต่ว่า iMovie บนตอนที่เปิดตัวบน iPad 2ก็แบบเพิ่มฟีเจอร์มาพอสมควรแล้วผมก็เข้าใจว่า iMovie ที่เปิดตัวตอนที่New iPad ออกมาเนี่ยก็คงอัปเกรดตัวของมันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วตัวใหม่เนี่ยน่าซื้อไหมผมฟันธงว่าถ้าเกิดคุณยังไม่มีแท็บเล็ตชั่วโมงเนี้ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เลือกตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีบางเหตุผลเล็กๆน้อยๆเหมือนกันที่ทำไมเราถึงจะไม่เลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือพอประกาศราคาอันนี้ปุ๊บไม่ใช่ประกาศตัว New iPad ปุ๊บเท่าที่ผมได้ข่าวมาเหมือน iPad 2เนี่ยราคาจะลงไปทันทีประมาณ2,400บาทมั้งก็ถ้าตีคร่าวๆเนี่ยในรุ่นเล็กสุดก็ลดเกินกว่า10%เลยถามว่า iPad 2ยังน่าซื้อไหมก็ยังน่าซื้อนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้ารีบใช้เนี่ยผมว่า iPad 2ซื้อชั่วโมงเนี้ยถือว่าลาภลอยคือมันได้ราคาถูกลงแล้วก็ถามว่าส่วนที่ iPad New iPad เพิ่มมาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับผมตอนแรกเนี่ยผมมองว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยสำหรับ New iPad แต่ว่าหลังจากดูแล้วเนี่ยคือบางเรื่องของ New iPad เนี่ยก็น่าสนใจมากเช่นตัว Retina Display เนี่ยตอนแรกผมก็มองว่าเฮ้ยมันตอนมี Retina Display บน iPhone 4ผมว่าเฮ้ยมันจ๊าบเพราะว่าเนื่องจากระยะการทำงานของจอภาพมาของ iPhone เนี่ยมันใกล้ไงการที่มองใกล้ๆแล้ว Retina Display เนี่ยมันเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยแต่ว่าพอเป็น iPad เนี่ยจอมันตั้ง9.7นิ้วอะผมว่า iPad ที่ resolution เดิมเนี่ยมันก็ชัดมากอยู่แล้วนะมันเลยไม่รู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องมี Retina Display อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นโฆษณาแล้วเนี่ยผมเข้าใจเลยว่า Retina Display เนี่ยมันมีผลคือผมมองว่า Apple กำลังจะเข้ามาทำเบสไลน์ในตลาดใหม่บางอย่างอย่างวันที่ iPad ออกมาเนี่ยมีผลกระทบกับสิ่งพิมพ์ทันทีเลยเพราะว่า iPad เนี่ยด้วยขนาดหน้าจอที่มันมีเนี่ยมันสามารถทดแทนหนังสือได้เลยในระยะการทำงานของมันเนี่ยมองว่าด้วยขนาด9.7นิ้วของมันเนี่ยใกล้เคียงกับหนังสือที่เราอ่านปกติทั่วไปมากๆแล้วทีนี้เนี่ยตัวหนังสือหรือภาพอะไรก็ตามที่ iPad นำเสนอให้เราดูเนี่ยคือคนที่ทำต้องบอกว่ามันเข้ามามีผลกระทบกับ Desktop Publishing ทันทีเพราะว่า
เนื่องจากขนาดมันอ่ะใกล้เคียงเกือบจะ A4 สิ่งที่เคยดิสเพลย์ได้บนกระดาษ A4 เนี่ยมันแทบจะยัดลงมาอยู่ใน iPad ได้เลยณวันนั้นเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็มีผลกระทบไปหนึ่งครั้งแล้วสิ่งที่กำลังจะกระทบครั้งนี้ที่ผมเห็นว่า iPad มี Retina Display ก็คือ Photo Publishing กำลังจะโดน iPad ตัวใหม่เนี่ยเข้ามากระทบอย่างจังเนื่องจากเนี่ยครับ Pixel Dense ที่เกิดขึ้นของ New iPad เนี่ยมัน264พิกเซลต่อนิ้วถามว่ามันมีผลอะไรมันมีผลกับรูปอัดนะครับคือปกติเวลาเราอัดรูปเนี่ยพิกเซลเดนส์มันจะอยู่ประมาณ300จุดต่อนิ้วนั่นคือแบบมาตรฐานนะครับถามว่าไอ้264พิกเซลต่อนิ้วเนี่ยมันมีผลอะไรก็หมายความว่าต่อไปผมไม่ต้องอัดรูปก็ได้ผมดูรูปบนจอ iPad เนี่ยมันก็ได้ควอลิตี้ที่แบบใกล้เคียงกับผมไปอัดรูปออกมาเลยความหนาแน่นความคมชัดของมันใกล้เคียงมากๆแล้วอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ New iPad มันกำลังจะเข้ามามีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการพิมพ์รูปถามว่ามันจะยังมีไหมมันมีแน่นอนแต่ว่ากลุ่มคนที่เคยรู้สึกว่ารูปที่อัดลงบนกระดาษมันคมชัดกว่ารูปที่อยู่บนจอภาพเนี่ยเขาจะเริ่มเอ๊ะเฮ้ยจอ iPad 2มันชัดว่ะมันไม่ต้องอัดก็ได้เนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยมันแทบจะแยกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยยิ่งอยู่ในระยะการทำงานของมันด้วยนะครับคือสมมติคุณไปอัดรูปจอ9นิ้วเนี่ยมันน่าจะประมาณ8คูณ10คุณไปอัดรูปซ้าย8คูณ10ระยะที่คุณดูกับ iPad ที่ระยะดูเดียวกันนะผมว่า264พิกเซล per inch กับ300พิกเซล per inch dot per inch เนี่ยไม่ต่างกันไม่น่าจะแยกออกจากกันได้อันนี้น่าจะเป็นเบสไลน์ใหม่ที่New iPad กำลังจะเข้ามาทำผมมองว่าจริงๆตัวนี้ถ้าจะเรียกชื่อเล่นๆอีกตัวหนึ่งน่าจะเรียก iPad HD เนื่องจากกล้องตัวใหม่ที่ให้มาเนี่ยสมมติถ่ายภาพนิ่ง5เมกะพิกเซลสมมติว่าถ่ายวิดีโอก็มาที่ HD 1080p 30เฟรมเปอร์เซคคือนี่มันถ่ายวิดีโอ HD ที่โปรเกรสซีฟเลยนะครับไออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมมองว่า New iPad กำลังจะเข้ามาสร้างเบสไลน์คือกลายเป็น Personal Device ที่รองรับ HD ทุกรูปแบบเลยกล้องก็รองรับ HD ถ่าย HD ได้วิดีโอก็รองรับการดู HD ถามว่าที่ 1080p เนี่ยมันคือ Resolution จริงๆเนี่ยมันแค่ 1920 คูณ 1080 เท่านั้นแต่ว่าจอ iPad เนี่ยล่อไป 2048 คูณ 1536จริงๆแล้ว resolution บน iPad ที่ 9.7 นิ้วเนี่ยสูงกว่าทีวี high definition ที่เราดูอยู่ทุกวันนี้อีกนะครับผมเคยเห็นทีวีที่มีความละเอียดเกิน 1090 1920อยู่แต่ว่ามันไม่เยอะครับเพราะว่าเนื่องจาก standard ที่ full high definition ที่เราคุยกันทุกวันนี้มันคือ 1980 คูณด้วย 1080 เท่านั้นมันเลยไม่ค่อยเห็นจอที่มี resolution เกินนี้หมายความว่าอะไรสมมติว่าถ้าคุณมีหนังบูเลเนี่ยคุณคอนเวิร์ตที่ Full High Definition เนี่ยลงมาดูที่บน iPad หรือคุณไปดาวน์โหลดหนัง Full High Definition มาเนี่ยคุณมาดูบน iPad ได้เลยอันนี้ก็เป็นความตื่นเต้นอันนึงนะครับที่มันจะเข้ามาเสริมให้ทีนี้ถามว่าเอ๊ะ iPad 2เนี่ยที่ผมบอกเอ้ยมันยังน่าเลือกเพราะอะไร1คือสิ่งที่ New iPad ยังตอบไม่ได้ก็คือเวลาทำงานเพราะว่าเนื่องจาก CPU ที่แม้ว่า Apple จะเพิ่มแบบกักๆไปเพิ่มแค่ส่วนของกราฟิกอย่างเดียวให้เป็น4 core แต่ถามว่าในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยมันยังตอบไม่ได้ว่าชั่วโมงการทำงานจริงของ New iPad เนี่ยมันจะยาวขึ้นหรือสั้นลงแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าชั่วโมงการทำงานเนี่ยจะสั้นลงเพราะเนื่องจากคนที่ใช้ iPhone 4S คงรู้ดีว่าอะไรเมื่อเราได้ CPU ที่มีกำลังประมวลผลสูงขึ้นเราก็ต้องแลกกับแบตเตอรี่ที่สั้นลงแต่ทีเนี้ยคือ Apple ก็แก้ทางผมเข้าใจว่าการที่มันหนาขึ้นนิดนึงกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนิดนึงเนี่ย
คือมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นแน่นอนแต่เราก็ต้องไปเทรดกับน้ําหนักของมันที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้เราก็ต้องมาชั่งน้ําหนักกันแล้วครับว่าน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทําให้การอ่านหนังสือของเรามันไม่สะดวกขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสําหรับผมนะน้ําแค่น้ําหนักของ iPad 2ผมก็ว่ามันหนักละพอมาดูน้ําหนักของ New iPad นี่แบบว่าตัดทิ้งไปได้เลยแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนชอบอ่านอีบุ๊กถ้าคุณไม่ได้เน้นชั่วโมงการทำงานไม่ได้เน้นน้ำหนักที่เบาผมว่า New iPad ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เลือกนะครับเนื่องจากราคามันเท่าเดิมก็ประเทศไทยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะได้ใช้กันเมื่อไหร่ก็ผมว่ายังเร็วนะก็น่าจะไม่เร็วกว่าเดือน6อย่างช้าก็คงคริสต์มาสนะครับมันเป็นช่วงฤดูกาลเสียเงินนะครับก็จริงๆรายละเอียดเพิ่มเติมก็มาดูได้ที่เว็บ apple.com/ipad เลยนะครับก็หลักๆเนี่ย keynote คงไม่ต้องไปดูอ่ะมันชั่วโมงกว่าดูแค่สองอันนี้ก็พอครับดู iPad วิดีโอกับทีวีแอดของมันก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการตัดสินใจอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขกับ iPad 2เดิมไปก่อน รอ New iPad ต่อไปอ๋ออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาไม่เรียก iPad 3เพราะว่าผมคิดว่าตัวโซลูชันที่มาพร้อมกันเนี่ยมันยังไม่อาจจะเรียกว่าตัวใหม่ได้ซะทีเดียวฮาร์ดแวร์ก็ยังกึ่งกึ่งก้ำก้ำกึ่งกึ่งยังไม่สุดแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกันก็ยังก้ำก้ำกึ่งกึ่งยังไม่สุดซะทีเดียวนะครับเนื่องจาก Apple เวลาเขาขายเนี่ยเขามองว่าเป็นโซลูชันเลยเขามองฮาร์ดแวร์บวกซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกันคือเหมือนกับตัวนี้ผมมองว่ามันยังไม่ได้ว้าวแฟกเตอร์แบบสุดๆนะครับมันได้แค่รู้สึกของความรู้สึกของความเป็น iPad ที่เป็น HD ขึ้นมาเท่านั้นเองอื่นๆมันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ส่วน iPhoto ที่มาด้วยก็ยังไม่เต็มนะครับก็ยังกักๆยังไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวซะทีเดียวอาจจะต้องรออีกสักหน่อยนะครับตอนที่เป็น CPU A6 แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อัปเกรดขึ้นมาก็น่าจะได้น้ำได้เนื้อมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้จบจริงๆแล้วบ๊ายบาย